ก็ไปเห็นสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจใช่ไหมอันนี้ปัญญาศึกษาศึกษาในเรื่องของปัญญามันก็มีทั้งอะไรขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการอ่านคล่องท่องจำเป็นนั่นเป็นสัญญาปัญญาในที่นี้ที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารคือร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงที่จริงก็ให้รู้เรื่องความปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งจนไปปรงตกกันนะฮะปรงตกนี่มันก็หลุดจากความปรุงแต่งปรุงแต่งนี่มันยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอุปทานถ้าปรงตกนี่มันหลุดจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าปรุงแต่งนี่มันเป็นอัตตาที่ว่าตัวตนใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ปรงตกนี่มันหลุดจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นมันหลุดออกไปมันแยกออกฉะนั้นปัญญามันรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงอันนี้ต้องประกอบไปด้วยศีลและสมาธิปัญญาถึงจะเกิดชัดเจนฉะนั้นเรื่องของศีลสิกขานั้นเราก็จะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าดูในตำรับตำราอย่างเดียวนะมั้ยเราต้องมารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนาอันนี้ให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ความเกิดของสุขรู้ความเกิดของทุกข์ที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงว่ารู้แล้วเฉยหรือเหมือนหลวงพ่อสังวาลหรือหลวงพ่อสนองที่ท่านแสดงเอาไว้ว่ารู้แล้วเฉยนั้นหมายถึงที่ว่ารู้แล้วไม่ไปกับปัจจัยปรุงแต่งไม่ไปตามกับสังขารเพราะว่าสังขารคือความปรุงแต่งนั้นก็ปรุงแต่งไปทั้งอดีตทั้งอนาคตถ้าเราไม่กำหนดรู้มันก็เห็นว่ามันเป็นไปตามปกติเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่จิตที่เรากำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันมันจำแนกแยกแยะออกว่าสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตหรือว่าปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นสามารถจะรู้แล้วเฉยได้รู้แล้วเฉยมันคือว่ามันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นจิตเรื่องความคิดของเราเห็นไหมนั่นเป็นเรื่องของเราเอาความจริงเรื่องของเรานั้นเรามาสร้างสมมติกันนะเราสังเกตเห็นว่าคนเราเกิดมาเนี่ยจากท้องแม่ก็ไม่มีชื่อใช่ไหมเพราะยังไม่มีสมมตินะฮะพอออกจากท้องแม่ก็มาตั้งชื่อนั่นชื่อนี่เห็นไหมแล้วเราก็ยึดติดว่านั่นเป็นชื่อของเราแต่ที่จริงที่แท้เราไม่มีชื่อหรอกค่ะเพราะไม่มีคำสมมุตินั่นเองแต่ทีนี้มนุษย์เราเมื่อเกิดมาแล้วถ้าเราไม่ใช้สติใช้ปัญญาไม่ได้พินิจพิจารณามันก็จะไปติดเรื่องของสมมุตินะฮะไปติดลูกสมมุติเป็นอุปทานคือยึดติดสมมุติถ้ามีใครมาพูดถึงชื่อเราในทางไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจเราก็ไม่พอใจเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นเป็นชื่อของเรามันก็เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าว่าชื่อเนี่ยก็สมมุติมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเขาสมมุติเป็นเรียกชื่อถ้าเขาไปเข้าใจตรงนั้นจำแนกแยกแยะโอมันเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเขาไปว่าชื่อเราชื่อนั้นชื่อนี้ที่จริงมันก็ตรงกันนะฮะหลายหลายคนหลายท่านมีชื่อที่ตรงกันเหมือนกันอะไรเงี้ยมีสมมุติที่เหมือนกันแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกเหมือนกันเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเขาว่าสมมุติเขาไม่ใช่ไปว่าเราเพราะเราที่จริงแล้วมันไม่มีชื่อเห็นไหมก็นั่นมันก็สามารถจะจำแนกแยกแยะถอดถอนอัตตาตัวตนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปได้อันนี้จิตใจเราก็เป็นอิสระเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในกองสังขารตามความเป็นจริงที่ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนั่นนะฮะคือรู้เท่าทันอย่างนั้นสังขารคืออะไรสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเหมือนที่เราสวดเราท่องกันอยู่เป็นประจำนั่นนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นความจำไม่เข้าใจถึงความจริงแล้วมันแยกไม่ออก
เห็นไหมมันแยกไม่ออกมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นยังไม่เข้าใจเรื่องของสมมุติฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ของเราให้เราขยันปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาเห็นไหมเราไม่ใช่ความเทศของธรรมอย่างโดยที่ไม่ทำเห็นไหมมันต้องทำเพราะความเทศของธรรมบางทีมันเป็นแค่สัญญา สัญญาที่เอามาประกอบในการปฏิบัติเป็นการเทียบเคียงอะไรเงี้ยเป็นการเตือนให้โอ้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็มาบอกเล่าบอกกล่าวเพราะท่านเคยประพฤติปฏิบัติมีประสบการณ์อะไรมาแล้วต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราไม่ทำล่ะมันก็ไปไม่ถูกไปไม่ถึงเหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคล เราต้องมีความเพียรมีความพยายามเหมือนการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยถ้าเราขาดความเพียรขาดความพยายามถามว่าจิตใจจะสงบไหมมันไม่สงบเห็นไหมมันลบกับนิวรณ์ไม่ชนะแทนที่ว่าเราจะไปสังหารนิวรณ์ก็ถูกนิวรณ์สังหารไปเห็นไหมหลายครั้งหลายคราวเราถูกนิวรณ์สังหารน้อยครั้งน้อยคราวที่เราจะสังหารนิวรณ์ได้เห็นไหมแต่พูดกับเรื่องของความเป็นจริงแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะฮะ ให้นิวรณ์ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจของเราได้อันนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามของแต่ละคนแต่ละท่านเห็นไหมวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความหมั่นความขยันหรือความอดทนนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ต้องอาศัยความอดทนการฝึกฝนตนเองเพราะว่าธรรมชาติจิตของเรานั้นไหลไปตามกระแสความเคยชินไปตามสภาวะที่เราสังขารความปรุงแต่งนั้นเราจะทำยังไงให้ลดความปรุงแต่งลงเราก็ต้องมากำหนดกายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเป็นฐานที่ตั้งของความคิด เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยกายต้องเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายต้องเป็นฐานที่ตั้งของความคิดพยายามไม่ให้จิตออกไปนอกกายให้รู้กายเห็นกายพอเห็นกายก็เห็นจิตหรือว่าเห็นความคิดของตนเองเพราะการที่เห็นกายและเห็นจิตเห็นความคิดของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติไม่เฉพาะเจาะจงที่เราจะมานั่ง สมาธิภาวนาที่เรียกว่าสมถะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบบริกรรมภาวนาด้วยองค์บริกรรมภาวนาต่างๆที่เรานำมาใช้กันนะเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นอย่างเดียวมันไม่เพียงพอไหมมันจะต้องมากำหนดรู้ดูจิตดูอริยบทปัจจุบันเห็นไหมเหมือนที่ครูบาอาจารย์ให้เราเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 การเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4นั้นต้องกำหนดควบคู่ไปกับอริยบททั้ง 4นั่งยืนเดินนอนต้องสังวรสำรวมระวังให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเพราะว่าอารมณ์ปัจจุบันถ้าเราจิตเราไปตั้งอยู่อย่างตรงนั้นมันก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไหมก็ดังที่กล่าวไว้ว่า ศีลคือการสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติที่มีการมีสติที่จริงแล้วศีลต้องมีศีลสังวรด้วยเพราะว่าศีลสังวรมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนอกเหนือจากศีลสิกขาไหมถ้ามีความสังวรในศีลมันก็จะเกิดอินทรีย์สังวรมาด้วยประกอบกันเกิดเป็นสติสังวรอันนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัตินะต้องเข้าใจเรื่อง ศีลสิกขาศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรเพราะว่าเป็นตัวที่สกัดกั้นกันนิวรณ์ให้มาครอบงำไม่ให้มาครอบงำนั่นเองเห็นไหมถ้ามีถ้าเรามีศีลสังวรสังวรอยู่ในศีลมีศีลกี่ข้อแล้วก็มีความสังวรสำรวมระวังเห็นไหมจนกลายเป็นอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรคือการสำรวมตา สำรวมทางตาสำรวมทางหูสำรวมทางจมูกสำรวมทางลิ้นสำรวมทางกายอันนี้สัมผัสทางอายตนะ
เห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสกายตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสนี้ต้องรู้อารมณ์ในขณะนั้นที่สัมผัสนะชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่พอใจไม่พอใจเขาเรียกว่าอารมณ์ที่ยินดียินร้ายเขาเรียกว่านั้นเป็นสินทั้งวร ถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเห็นความชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่พอใจไม่พอใจเขาเรียกว่าอารมณ์ที่ยินดียินร้ายเขาเรียกว่านั้นเป็นสินทั้งวรแต่เรามีสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเห็นความชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสติสังวรขึ้นมาเห็นไหมจากอินทรีย์สังวรเป็นสติสังวรลึกรู้สึกตัวเป็นสติปนไปด้วยต่อเนื่องไปด้วยสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไอ้นั่นเป็นสัมมาสำนึกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสติสังวรมัน
ถ้าเราเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดต่อเนื่องสัมพันธ์กันเนี่ยสมาธิขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งอีกตอนหนึ่งเห็นไหมสมาธิจะมีความแนบแน่นถ้าไม่เราไม่วอกแวกวันไหวไม่ว่าเราจะอยู่ในอะไรบทใดจะนั่งจะยืนจะเดินแม้จะนอนถ้ามีสติสังวรอยู่อย่างนั้นมันเห็นจิตความเห็นความคิด เห็นความเกิดดับของจิตของความคิดต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะจิตจะเข้าไปยึดมั่นก็ไปไม่ยึดมั่นเห็นไหมจิตที่เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอุปทานเป็นตัวตนหรือว่าไม่อุปทานเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั้นไอ้นั้นเป็นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาที่รู้เท่าทันภาวะของสังขารความปรุงแต่งคิดนึก อันนั้นมันหลุดจากอุปทานเห็นไหมเป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงในจิตไม่หลงจิตไม่หลงความคิดเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกให้เข้าถึงนะฮะถึงจะระงับดับทุกข์ได้นั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติถ้าเป็นทฤษฎีเราอ่านเราศึกษาในตำรับตำราหรือว่าอย่าง ฟังครูบาอาจารย์เทศนาแนะนำแนะแนวอะไรนี้ถ้าเรายังไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมันก็ยังไปไม่ถูกไปไม่ถึงจนเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าไปสัมผัสอารมณ์นั้นเองนั้นเราจะได้มีความเชื่อมั่นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติถึงไอ้นั้นสามารถจะยืนยันหรือว่าการันตีกับตัวเองได้โอ้ มันลดมันละกิเลสได้จริงๆในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันหลุดมันลอกออกจากจิตจากความคิดของเราได้ไม่ใช่เรื่องของสมมุติเห็นไหมแต่ไปเป็นเรื่องของวิมุตติคือความหลุดพ้นหรือว่าสอบผ่านได้อันนั้นคืออาศัยการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นที่ว่าศีลสมาธิปัญญาตามหัวข้อเรื่องนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมมุติเห็นไหม แต่ว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติหลุดลอกออกจากโลภโกรธหลงความยึดมั่นถือมั่นได้มันก็ถือว่าสัมผัสเรียนรู้สอบผ่านเรื่องศีลสมาธิและปัญญาไปในตัวนั่นเองฉะนั้นภาษาสมมุติกับภาษาวิมุตติคือความสอบผ่านหรือหลุดพ้นสิ่งที่มี สมมุติก็มีชื่อแต่ถ้าเป็นวิมุตติแล้วมันไม่มีชื่อมันคนสงสัยโอ้นิพพานอย่างเป็นลักษณะอย่างไรมีชื่อไหมที่จริงคําว่านิพพานที่บอกว่านิพพานนางประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่านิพพานนางประมังศูนย์โยเนี่ยบางทีในบาลีแปลว่านิพพานแล้วศูนย์นะบางคนบอกว่าโอ้ นิพพานแล้วศูนย์มันว้าเหวเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีเพื่อนมีพวกมีพ้องมันจะเหงาหรือเปล่าเนี่ยคำนี้เขาก็มาถามหลวงพ่อมันจะเงียบเหงาหรือเปล่านิพพานังปรมังสุญโญนิพพานแล้วศูนย์ไปเลยแต่เมื่อถึงภาวะนั้นมันไม่มีชื่อเรียกนะเหมือนเขาบอกว่าเปรียบอุปมาประไมยเหมือนไฟนะฮะ กองไฟหรือว่าเทียนที่เราจุดไว้ถ้าหมดเชื้อฟืนเชื้อไฟหรือว่าเทียนถ้าหมดไขนะฮะที่เป็นเชื้อของไฟนั้นถ้าหมดเชื้อของไฟไม่ว่าจะเป็นฟืนหรือว่าเป็นไฟที่จุดไว้นั้นถามว่าเมื่อ
ไฟนั้นดับไปนั้นไฟแล้วหายไปไหนไฟนั้นหายไปไหนฮะไม่ใครมีใครสามารถจะบอกทิศบอกทางอันนั้นได้ไหมฮะไม่สามารถจะบอกทิศบอกทางเหล่านั้นได้เพราะว่าไฟนั้นไม่รู้ว่าไปทิศเหนือทิศใต้ขึ้นข้างล่างลงข้างบนไฟนั้นหายไปนิพพานก็ลักษณะของไฟที่หมดเชื้อนั่นเองที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าเชื้อของความโลภความโกรธความหลงมันฆ่าหมดเชื้อจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยไม่มีกรรมที่จะนำให้เกิดมนุษย์ที่เกิดมานั้นเพราะว่าอะไรมีเชื้อของความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามนุษย์เรายังมีโมหะไปเติมเชื้อคือความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ไปลดเชื้อ มันจึงไม่หมดเชื้อถ้าเราไปเพิ่มความโลภความโกรธความหลงให้มากขึ้นพอเราเติมเชื้อทางผัสสะทางอายตนะนั่นน่ะเติมเชื้อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสน่ะเกิดความโลภความโกรธความหลงทางอายตนะทางผัสสะนั้นก็ไปเติมเชื้อของความเกิดแก่เจ็บตายให้กับตัวเองเห็นไหม เติมเชื้อให้อยู่ในวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจักรนั่นที่เราเรียกกันนะเห็นไหมเราไปเติมเชื้อที่เรามาถือศีลเรามาทำสมาธิเรามาเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อลดเชื้อคือความโลภความโกรธความหลงให้มันลดลงให้มันเบาลงจนหมดไปทิ้นไปเนี่ยฉะนั้นมันจะถึงเข้าถึงนิพพานคือความดับทุกข์เพราะเราชักเชื้อเชื้อของความโลภความโกรธความหลงน้อยนะการเวียนว่ายแต่เกิดถึงแม้ปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้มรรคผลไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เราต้องการเนี่ยปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ความทุกข์มันก็ลดลงแล้วภพภูมิมันก็น้อยลงน้อยลงเชื้อกรรมจะนําให้เกิดจากความโลภโกรธความโกรธความหลงนั้นมันน้อยลงฮะมนุษย์ที่สร้างกรรมนําให้เกิดก็เพราะไปติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลง ไปสร้างบาปกรรมกันสารพัดเนี่ยนะไม่ได้หยุดได้หย่อนก็เพราะว่าเนี่ยถูกความโลภความโกรธความหลงในใจครอบงำปรุงแต่งไปเห็นไหมแต่ที่ถ้าเรามีการรักษาศีลมีการทำสมาธิมีการเจริญปัญญาอยู่บ่อยๆที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ลดลงเพราะเราเห็นโทษเห็นทุกข์ ของความโลภความโกรธความหลงนี่มันจะทำให้เวียนว่ายแต่เกิดมันจะทำให้ก่อกรรมเราไปสร้างอุปทานไว้มากๆไหมเราไม่ลดอุปทานให้มันน้อยลงน้อยลงเรายังไปติดในเรื่องของสมมติสิ่งเหล่านี้อยู่นี่แหละมันก็จะเป็นสังโยชน์ยืดเยื้อยาวนานไปเป็นภพเป็นภูมิกันไม่จบไม่สิ้นฉะนั้น ถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ต้องไปกลัวนิพพานว่านิพพานแล้วก็จะเงียบเหงาเหมือนบางคนมาถามว่าหลวงพ่อนิพพานนี่มันเงียบเหงาเหลือเกินนะเห็นไหมนิพพานแล้วศูนย์ไปเลยเห็นไหมไปกลัวอย่างนั้นก็ไม่กล้าประพฤติปฏิบัตินี่มีบางคนบางท่านนะมาถามเหมือนกันนะเห็นไหม กลัวจะเงียบจะเหงาอะไรเงี้ยนี่ที่ไปอุปมาประไมยเหมือนอะไรไฟที่หมดเชื้อไม่รู้จะหายไปไหนที่ใดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเรามาย้อนถึงครั้งพุทธกาลเห็นไหมครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ที่เคยแนะนำพระวังคิสะ พระวังคิสะนี่เป็นบุคคลที่มีความรู้พิเศษพระวังคิสะนี่ก่อนที่จะมาบวชจะเป็นพระรหัสอรหันต์เนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงให้บวชนะท่านก็เป็นผู้ทํานายทายทักเอากระโหลกผีนี่มาตั้งไว้เนี่ยท่านกิจเคาะแล้วก็ทํานายว่ากระโหลกของผู้ตายเนี่ย ไปเกิดที่ไหนที่ใดจะไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าไปเกิดเป็น
เทวดาเนี่ยท่านจะทำนายทายทักถูกต้องหมดกิโลกี่กิโลกี่กิโลกเรื่องทายหมดแต่วันหนึ่งพระพุทธองค์ก็รู้ด้วยญาณวิถีว่าพระวังคีตะนี่มีบุญมีวาสนาบารมีที่จะเป็นพระรหัสอรหันต์จะมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ พระองค์ก็ต้องการจะมาโปรดเนี่ยพระองค์ก็เลยเอากระโหลกของพระอรหันต์ไปให้พระวังคีสะเคาะดูอ้าวลองทํานายดูที่ว่ากระโหลกเนี้ยไปจุติไปเกิดที่ใดที่ไหนพระวังคีสะนี่เคาะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรพระอรหันต์ก็ดังที่ว่าเหมือนไฟที่หมดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะไหมไม่สามารถจะทํานายทายทักได้ เราจะสังเกตว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีไม่ต้องเป็นพระรหัสอรหันต์มีภาวะจิตดีเนี่ยหมอนี่ถ้าดูนี่จะไปทํานายทายทักวาสนาบารมีไปดูใดมงลายมือหรือว่าดวงชะตาราศีอะไรเนี่ยทํานายทายทักไม่ถูกหรอกเพราะมันจะเปลี่ยนหมดบุญบารมีกุศลนะเปลี่ยนเห็นไหมเหมือนที่ขงจื้อว่าไว้ไงฮะเห็นไหม ที่ของจื้อก็ยังมีคําที่บอกว่าไอ้ลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณฑลนะฮะผมจื้อได้ทํานายไว้ต้องหลายปีเนี่ยเป็นคําคมฮะให้ข้อคิดลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณฑลเห็นไหมพอคนที่มีมณฑลมันก็เหนือโชคชะตาราศีหมดนะไอ้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดายังเป็นขนาดนั้นแต่พระอริยบุคคลนั้นเหนือชั้นยิ่งกว่านั้นอีกเห็นไหม พระอรหันต์นั้นมีความเหนือชั้นอย่างนั้นอีกอะไม่สามารถจะไปทํานายทายทักถูกชะตาวาสนาบารมีนั้นมันพ้นเหตุปัจจัยที่จะไปทํานายทายทักฉะนั้นพระวังคีสะเคาะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็โรคพระอรหันต์ก็ไม่รู้ไปเกิดในที่ใดนะที่ไหนก็มีความสงสัยก็ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธออยากจะมาเรียนวิชาเคาะกระโหลกเนี้ย ให้รู้ว่าไปที่ใดที่ไหนนั้นเธอก็ต้องมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในศาสนาถึงจะได้มาเรียนวิชานี้ได้พระวังคีสะก็อยากจะเรียนรู้วิชานี้ฮะเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์เห็นไหมที่จะไปทํานายทายทักอันนี้ได้เพราะว่านี่รู้สึกว่าไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่าไปจุติไปเกิดที่ไหนก็เลยมาบวชในพระพุทธศาสนาบวชแล้ว เพียรประพฤติปฏิบัติไม่ช้าไม่นานก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งพุทธเจ้าเรียกมาบอกว่าบังคิสะเธออยากจะรู้ไหมว่ากระโหลกเนี้ยไปจุติไปเกิดที่ไหนพระวังคิสะรู้แล้วไม่อยากรู้แล้วพระเจ้ากะรู้แล้วเพราะพระอรหันต์ที่สิ้นอาสวะกิเลสไปแล้วย่อมเข้าใจก็เข้าใจเลยว่าโอ้ ไม่สามารถจะไปทํานายทายทักพระได้เพราะอยู่เหนือสมมุติแล้วเห็นไหมอันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ว่าเรื่องของวาสนาเรื่องของบารมีเนี่ยมันอยู่เหนือดวงชะตาราศีฉะนั้นเราถ้ามาประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนให้ถูกต้องตามขั้นตอนเรื่องของ ศีลสมาธิหรือว่าปัญญาถ้าเราพยายามเจริญไม่แน่มรรคผลอาจจะเกิดในภพนี้หรือภูมินี้เราอาจจะหลุดพ้นไปในที่สุดได้มันไม่แน่แม้แต่ผู้ที่เจ็บป่วยไข้พิจารณาเวทนาถึงที่สุดแล้ว ถอดถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นยังได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ในภพนั้นภูมินั้นได้โดยไม่ต้องไปรอในภพหน้าภูมิหน้าฉะนั้นเราประมาทไม่ได้หลายคนหลายท่านที่เคยไปสอนแนะนําเวลาป่วยไข้ใกล้จะทิ้งสังขารร่างกายไปแล้วมีเวทนามากเรายังไปบอกว่า มีเวทนามากๆไม่ต้องไปฉีดโมโฟงโมฟีนเพื่ออะไรมันเทาเวทนาอะไรเพื่อมันดีมันอะไรมันสลึมสลือมันไม่รู้สึกตัวเต็มที่เวทนามันก็คับคล้ายคับคาไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยไหม
แต่ระงับเวทนาให้ดูพิจารณาดูไอ้ความปวดถึงที่สุดนะฮะมันจะได้ถอดถอนอัตตาตัวนั้นได้เพราะมันระลึกตึกถึงที่เกลียนในพระไตรปิฎกอะไรพระโอภะบางรูปบางองค์มีเวทนาสูงไปนิพพานในปากเสือก็มีเสือมันกัดจนจะสิ้นลมพิจารณาไปสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือบางรูปบางองค์บางท่านมีเวทนามากไปเชือดคอตายพิจารณาไปแล้วเหมือนพระโคติกะเห็นไหมแต่เราเอาแบบนั้นไม่ได้เพราะถ้าบารมีไม่ถึงเดี๋ยวตกนรกอีกเห็นไหมไปฆ่าตัวตายแต่ว่าพระโคติกะนั้นท่านมีความเพียรมาพยายามบวชมาหลายปีแต่ว่าท่านมีโรคประจําตัวเข้าสมาธิเข้าฌานจะไปเจริญวิปัสสนาญาณก็ติดอยู่ตรงนั้นอ่ะกี่ปีก็อยู่นั้นวันท่านก็โอ้เอ้า ต้องพิจารณาเวทนาให้ถึงที่สุดแล้วท่านเหลือมืดมาเฉือนคอตัวเองเห็นไหมมีเวทนาสูงสุดท่านพิจารณาแล้วสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะหมดลมนะพิสุสงสัยว่าแล้วเนี่ยไปฆ่าตัวตายไม่เป็นบาปเป็นกรรมต้องทำให้ตกนรกหรือไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลูกของเราไม่ตกหรอกเพราะว่า เขามีพื้นฐานในการบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานมาเนิ่นนานแต่ว่าไปติดอยู่ตรงโลกประจำตัวนะมันไม่ผ่านสักทีนึงท่านก็เลยตัดสินใจเอาเวทนาให้ถึงที่สุดเลยพิจารณาก่อนจะดับติดเชื่อก่อนจะนิพพานจะดับติดพิจารณาเป็นอรหัตอรหันต์ไปเลยเห็นไหมมันไม่แน่เสมอไปฉะนั้นเราท่านไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก จริงจังตั้งใจพิจารณาความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินเวลานอนพยายามต้องวอนสำรวมระวังอันนั้นก็จะเป็นบุญบารมีที่สั่งสมสะสมเอาไว้เป็นต้นทุนไงต้นทุนหรือต้นบุญเนี่ยสมัยนี้เขาบอกว่าต้องอะไรมีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเรื่อง ธุรกิจธุรกรรมมูลค่าเพิ่มแต่ว่าไม่ไปเน้นเรื่องบุญกุศลบารมีพลังของความดีของเราให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มบ้างเห็นไหมเพิ่มบุญเพิ่มกุศลนั่นนะอันนี้มันจะเพิ่มจริงๆเห็นไหมและเป็นของเราที่แท้จริงแต่ถ้าไปอิงวัตถุไปอิงอามิตรดังที่ว่านั้นไม่ใช่ของเราที่แท้จริงมันชั่วคราวหรือชั่วอายุไขของคนเราเท่านั้นแต่ สิ่งที่เราเป็นมูลค่าเพิ่มโดยการที่เราประพฤติปฏิบัติรักษาศีลทำสมาธิจนเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเรื่องของไตรสิกขาเนี่ยเป็นมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงอาจจะเพิ่มจากมนุษย์สมบัติให้เป็นสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัติได้สมบัติทั้งสามนี้ได้เห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่มที่ ยิงด้วยอามิตรยิงด้วยวัตถุเพราะนั้นมันเพิ่มในเรื่องของวัตถุไม่ใช่เพิ่มเรื่องของวัตถธรรมเห็นไหมวัตถธรรมคือธรรมะไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมบุญญาบารมีให้กับตัวเองเห็นไหมมันคนละแบบมันคนละลักษณะกันฉะนั้นที่เรามาประพฤติหรือว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็ต้องการให้มันเพิ่มจากเรื่องของ ศีลสมาธิและปัญญาของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะละความทุกข์อุปทานที่ให้มันลดลงเห็นไหมให้มันลดลงฉะนั้นจึงว่าต้องพยายามประพฤติปฏิบัติดังที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าศีลเปรียบเหมือนรากของต้นไม้สมาธิเปรียบเหมือนลำต้น ปัญญามันดอกผลอ่ะมันจะได้จำง่ายๆเห็นไหมศีลเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันต้องประกอบกันอย่าจะต้องพยายามดูแลไหมพระก็ต้องรักษาศีล227โยมถือศีล8ก็ต้องรักษาสำรวมระวังในศีล8โยมถือศีล5ก็ต้องสำรวมระวังในศีล5แต่จริงๆแล้ว ศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานนะทำให้ได้มรรคผลไปถึงที่สุดได้หลายๆท่านหลายๆคนในพระพุทธศาสนาอยู่ในพระไตรปิฎกก็มี
หรือว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าผู้นั้นเขาพยายามประพฤติหรือว่าปฏิบัติให้ถูกต้องเห็นไหมมันก็ทําให้เกิดมรรคผลเพราะว่าคําสอนของพระองค์พระธรรม84,000พระธรรมขันธ์นั้นยังคงที่และคงทนมรรคมีองค์8ประการที่เราตรวจท่องกันในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นนะเห็นไหมตราบใดถ้ายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่มรรคผล ก็ยังมีอยู่กับผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นแต่นั้นเราจะไม่ต้องไปกลัวว่าศาสนามันจะเสื่อมมีแต่เราที่จะเสื่อมจากศาสนาเห็นไหมถ้าเราพยายามประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามศีลสมาธิปัญญานั้นเราไม่เสื่อมจากศาสนาที่ใครก็ว่าเสื่อมคนนั้นก็อาจจะไม่รักษาก็อาจจะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามถ้าเขาประพฤติปฏิบัติตามศาสนาไม่เสื่อมจากจิตใจของเรา คือศีลสมาธิปัญญาไม่เสื่อมจากเราอย่างอยู่กับเรายังคงที่และคงทนในการที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้เหมือนที่เราทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะฮะสามารถจะพิสูจน์ได้หลักคําสอนของพระพุทธองค์เห็นไหมยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงถ้าเรายังมีศรัทธาและมีปัญญาศรัทธาความเชื่อปัญญาความรู้ความเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้อง ตามสมควรกับฐานะของเราฉะนั้นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาประกอบเอาเป็นข้อทดสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นมันก็ต้องมีภาคของทฤษฎีเข้ามาประกอบของภาคปฏิบัติด้วยไหมแต่ที่จริงแล้ววัดสังฆทานนั้นที่ครูบาอาจารย์ วางรากฐานเอาไว้ก็ถูกต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญานะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราจะจริงจังตั้งใจกันขนาดไหนนะไหมเราจะจริงจังตั้งใจกันแบบใดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลแต่ทางนี้ทางนั้นไม่มีใครทำให้เราได้เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะมันทำแทนกันไม่ได้หรอก เราก็ต้องปฏิบัติดีบัติด้วยตนเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมเหมือนที่เราอ่านข้องต้องจำกันนะอัตตาหิตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหิตนาโถปโรติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้อันนั้นมันก็ถูกต้องอ่ะนะไม่มีใครทําให้เราได้ฉะนั้นที่ผู้ได้ฟังหมายถึงว่าเราต้องการให้เราประพฤติปฏิบัติ มีความเข้มแข็งและอดทนแล้วก็ต้องสู้กับเวทนาเพราะการบําเพ็ญภาวนาการทําสมาธินี่ถ้าเราสู้เวทนาไม่ได้นี่เราทําให้ข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็จําเป็นนะฮะมันจําเป็นถ้าเราไม่สู้กับนิวรณ์ไม่สู้กับเวทนาไม่มีความอดทนเราไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลดูพระพุทธเจ้าของเรานะถ้าเราเรียน พุทธประวัตินะก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมเราก็จะไปจัดโยมหลายคนหลายท่านก็เคยไปพุทธคยาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตอนนี้เป็นหน่อที่สี่แล้วต้นที่สี่ตอนแรกๆก็ตายไปตามอายุไขเห็นไหมต้นที่สี่นะปัจจุบันนี้ก็หัวอายุเยอะแล้วนะ ส่วนโพว่าเราก็จะเห็นว่าแม่ถ้าใครเคยไปก็ไปยืนภาวนานั่งภาวนาเนี่ยรู้ว่าเดินจงกรมแล้วก็จะเห็นเลยว่าโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ย้อนยุคไปถึง2,000 กว่าปีก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้นี่พระพุทธเจ้านี่ทรงนั่งสมาธินั่งคูบาลังก่อนจะได้ตรัสรู้ตั้งแต่หุบค่ำไปยันค่อนลุ่งเลย ตั้งจิตอธิษฐานว่ามาดแม้นวันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ขยับขยื่นนะเลือดในกายจะเหือดแห้งกระดูกจะแตกเส้นเอ็นจะขาดนั่นท่านโอ้ตั้งปฏิฐานในลักษณะอย่างนั้นเราดูพระพุทธองค์เองก็ยังมีเวทนามากไม่ฉะนั้นแล้วคงไม่ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งแต่หัวค่ำไปค่อนลุ่งจะไม่ขยับขยื่นเลยมาดเม้นวันนี้ไม่ได้ตรัสรู้นะ ทั้งที่พระพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญฌานนะกับอลาลดาบทอุทกดาบทเห็นไหม
พระอาจารย์ที่สอนเรื่องของสมาธิเรื่องของเรื่องฌานเรื่องสมาธิจนได้รูปฌานอรูปฌานมาแล้วใช่ไหมมีเรื่องของสมาธิพื้นฐานแต่ไม่ยังเป็นโลกีอยู่โลกียฌานอยู่ยังไม่เป็นโลกุตตระเห็นไหมยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณเพราะฌานนี้ก็จะข่มเรื่องของเวทนาเรื่องของนิวรณ์ไปชั่วขณะชั่วคู่ ในขณะที่มีสมาธิมีฌานแต่ออกจากฌานออกจากสมาธิแล้วมันเหมือนเดิมไงฮะความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่ในจิตใจอยู่นั่นเองแต่เมื่อเข้าสมาธิเข้าฌานแล้วอาจจะเป็นวันเป็นคืนหลายวันหลายคืนก็ได้แหมรู้สึกว่าเหมือนก็สําเร็จเลยไหมอยู่ในอารมณ์ฌานคืออารมณ์ของสมาธิเนี่ยมันก็จะไปติดตรงนี้ได้นะผู้ที่มีสมาธิไม่ติดตรงนี้ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนา ถ้าเราไปย้อนไปนึกถึงพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้อนัตตลสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ผ่านสมาธิมาแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณเห็นไหมหลุดพ้นจากอุปทานเห็นไหมถึงแม้จะมีสมาธิเป็นฌานขั้นอรูปฌานก็ยังมีอุปทานอยู่อุปทานก็มีทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเห็นไหม มันเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็ต้องไปเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเราก็จะเข้าใจถึงตรงนั้นนี่ที่หมายความถึงว่าพระพุทธองค์ทรงมีความเพียรความพยายามมีความอดทนขันติความอดทนอดกั้นจริงๆถึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมดังนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันถ้าเราไปนึกถึงพุทธเจ้าอ่ะเห็นไหม เราต้องมีความอดทนอดกั้นเหมือนกันต้องสู้ต้องลงทุนเหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่ว่าอยู่สบายสบายแล้วจะได้มรรคได้ผลทุกข์ไปเลยอะไรอย่างงี้มันบางทีมันไม่ลงทุนมันก็ไม่ได้มันก็จะไม่มีทุนมันก็จะไม่มีบุญมันต้องลงทุนเหมือนกันการทําธุรกิจธุรกรรมอะไรมันก็ต้องลงทุนเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ลงทุนแต่เราลงทุนด้วยการมีความเพียรมีความพยายาม เราไม่ต้องไปลงทุนด้วยการใช้วัตถุติ่งของเห็นไหมเราใช้สังขารร่างกายอาการ32ไงเห็นไหมเอามาพินิจพิจารณาอะไรกันเนี่ยฮะโดยว่าติ่งสักการะที่เราสวดเราท่องกันเนี่ยโดยว่ากายคตาสตินี่ก็เอามาใช้ได้หมดนะฮะกรรมฐานไม่ต้อง40อย่างไปเห็นไหมแม้แต่การพิจารณาสังขารร่างกายที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำนั่นก็เอามาพิจารณาให้เกิด สมาธิเกิดปัญญาเห็นไหมและความเป็นตัวเป็นตนได้แต่ทีนี้พระพุทธองค์นั้นท่านลงทุนมากเพราะถึงแม้จะสร้างบารมีต้องเสียสงไขยแสนกลับเราต้องมีความอดทนเอาเป็นเอาตายกันไหมเห็นไหมถึงจะได้บรรลุธรรมอย่างนั้นมีการลงทุนทุ่มเทถึงจะมีบารมีขนาดนั้นท่านทำตัวอย่างให้เราดู ท่านทำดีสร้างบารมีให้เราเป็นลูกๆรุ่นหลังๆดูเห็นไหมให้เห็นว่าเออนี่ต้องทำอย่างนี้ต้องมีความเพียรอย่างนี้แล้วหลายๆอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติการสร้างบารมีเห็นไหมที่เรียกว่าบารมี10 ทัศน์30 ทัศน์อะไรนะโอ้ล้วนแล้วแต่มีความเพียรทั้งนั้นเห็นไหมโยมได้ยินพระท่านเทศท่านแสดงอะไรกันนะฮะเรื่อง บารมีของพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเพียรมาต้อง10 ทัศน์30 ทัศน์โอ้ตั้งแต่บารมีอุปปารมีเห็นไหมปรมัตตปารมีบารมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยเห็นไหมสร้างบารมีนะพุทธเจ้าหนักยิ่งกว่าเราเยอะถ้าเรานี่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ต้องไปลงทุนอะไรกันมากอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้เห็นไหมบางคนก็ ไปเจอกับทุกขเวทนาก็ยอมแพ้ซะแล้วไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนนะฮะมันก็เลยละยากอย่าลืมนะว่าความโลภความโกรธความหลงนี่มันอยู่กับเราพาให้เราเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิแล้วนะมั้ยเรายังเอาชนะไม่ได้เห็นไหมเรายังสอบผ่านไม่ได้เรายังตกต้องตกเป็นทาสของความโลภโกรธหลงเป็นกรรมนําให้เราเกิดนะ กรรมนี้นําให้เราเกิดมากี่ภพกี่ภูมิแล้วล่ะไอ้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ไหมดูแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นสุขจริงหรือเป็นอิงอามิตรหรือเปล่าเห็นไหมหรือสุขที่อิงอามิตรอิงวัตถุ
เห็นไหมมันถูกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสุขหลอกหลอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สุขจริงสุขจริงต้องเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตอิงวัตถุเป็นนิรามิตสุขเห็นไหมสุขที่อิงความสะอาดสว่างสงบที่พระพุทธองค์ท่านทรงค้นพบนั่นเองเห็นไหมอันนี้สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นเราอย่าประมาทเพราะว่าวันคืนล่วงไปนี่เราเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะโอกาสที่เรา จะมาสร้างความดีมาสร้างบารมีเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะเราเห็นเนี่ยมันอยู่วัดเนี่ยเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตลอดเลยไหมมีอยู่ตลอดเลยเห็นไหมแล้วก็แต่วัดที่วัดก็โอ้โหเผาศพอยู่ตลอดเลยเห็นไหมนั่นแหละตายแล้วไกลเป็นเท่าเป็นฐานเป็นยังคานไปก็มีอยู่แค่นั้นนะเราจะได้อะไร บุญกับบาปติดตัวไปไม่มีใครจะสามารถจะสิ่งนำสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแม้แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ยสังขารร่างกายมันก็ได้มาจากบุญเก่าก่อนที่เราทำไว้ได้มาสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเห็นไหมมันก็แล้วแต่ทุนบุญเก่าของเรามันกันที่เกิดมามันไม่เหมือนกันก็เพราะอย่างเงี้ยบุญมันไม่เท่ากันมันทำมาไม่เหมือนกัน แล้วก็ยังมามีการต่างจิตต่างใจต่างกรรมต่างวาระอีกไม่ใช่จะเพียงรูปกายที่ไม่เหมือนกันนะแต่จิตใจก็มีความแตกต่างกันด้วยสติด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจความเฉลียวฉลาดปาดเปลืองอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันอีกนะมันก็เป็นเรื่องบารมีที่เราสั่งสมเอาไว้อบรมไว้ในอดีตชาติเหมือนกันมาปัจจุบันนี้แต่ทีนี้เมื่อ มีปัจจุบันนี้เรามีต้นทุนต้นบุญมาแล้วนี่ฮะเราสามารถจะอาศัยศีลสมาธิและปัญญาในไตรสิกขาที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้นี้สามารถจะทำให้ถึงที่สุดได้ถ้าบุคคลนั้นมีความเพียรความพยายามนะไม่แตกต่างกันตรงนี้เรามีต้นทุนและต้นบุญกันตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรนะ แต่เราขาดความเพียรสักอย่างแล้วก็ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายฮะต้องประกอบกันฉะนั้นต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าสูงสุดที่เราสามารถจะกระทำได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยที่เราได้ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัตินะเราก็ตกอยู่ในการครอบงำของความโลภโกรธหลงนะยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งมียิ่งพูดไว้ให้ พระให้ลูกศิษย์หรือว่าญาติโยมฟังอยู่เสมอเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็ทันสมัยแต่นิสัยนั้นมันเสียไหมวัตถุสิ่งของโลกโซเชียลเขาเรียกโซเชียลมันทันสมัยแต่นิสัยเสียมากขึ้นอ่ะถ้าพูดกันตรงๆมันเป็นลักษณะนั้นเพราะอะไรเราไปติดในเรื่องของวัตถุนิยมมากเกินไปไงถามว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะเป็นขึ้นรบกวนไหมเป็นขึ้นรบกวนศีลสมาธิปัญญาไหมเป็นขึ้นรบกวนทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาขาดความสำรวมสังวรระวังแล้วก็ทำให้ถูกติติงหรือว่าติเตียนได้ขาดสำรวมหลวมศีลติ่นตังวอนก็ไม่น่าวอนวันทาของสาธุชนนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเห็นไหม ไม่ว่านักบวชหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาถ้าขาดสำรวมหลวมศีลสิ้นทั้งวรก็ไม่น่าวรวันตาของสาธุชนคือว่าเราก็จะไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีปัญญาความรู้ความเข้าใจในตัวเองชัดเจนคือมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะขาดทั้งศีลสมาธิและปัญญานะซึ่งไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไปถูกภาวะของความเสื่อมอันนี้เป็นปัจจัยเป็นการเตือนติงนะ ฉะนั้นความเจริญของวัตถุนั้นเราต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดปัญญาอย่าไปใช้ให้มันเกิดโทษเกิดทุกข์อะไรเงี้ยต้องใช้ให้เกิดปัญญาแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขที่ว่าอะไรเป็นตัวช่วยเห็นไหมเอามาเป็นตัวช่วยไม่ใช่เอาไปตัวฉุดลังให้เรามีภาระหนักขึ้นต้องเอามาเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระทำให้เรามีความรู้
มีความเข้าใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่เพิ่มขึ้นคือได้ไวขึ้นนะความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทั้งคุณและโทษนะมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์มันไฟฟ้านะเห็นไหมมีคุณอนันต์แล้วก็มีโทษมหันต์มันขึ้นอยู่กับความสำรวมสังวรระวัง เข้าใจในการที่มันใช้ให้มันถูกวิธีนั้นนะให้มันเกิดคุณอย่าให้มันเกิดโทษให้มันเกิดบุญอย่าให้มันเกิดบาปมาเนี่ยอันนี้ก็พูดติงๆเตือนๆเอาไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งนักบวชและอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานะไม่ฉะนั้นแล้วที่จริงแล้วศาสนาเราไม่เสื่อมไม่สุดถ้าชาวพุทธเราประพฤติ ปฏิบัติตามศาสนาของเราจะเสื่อมจะทรุดเพราะชาวพุทธเราไม่ปฏิบัติตามในพระธรรมวินัยเห็นไหมไม่เข้าใจเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้ชัดเจนบางทีเราไปทําผิดเพี้ยนหรือว่าไปทําตรงกันข้ามเราก็มาบอกว่าเออยุคนี้สมัยนี้มันปฏิบัติยากนิวรณ์มันเยอะเหลือเกินฮะ มรรคผลคงไม่เกิดแก่เราแล้วเราคงจะเป็นพวกอภัพบุคคลมั้งเห็นไหมปฏิบัติไม่เกิดมรรคไม่เกิดผลไปท้อแท้ยอมแพ้อะไรเงี้ยมีพระในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันท่านภาวนาไม่ได้เห็นไหมจิตใจไม่สงบท่านก็อยากจะสึกพุทธองค์ก็เรียกมาทำไมจะสึกทำไมว่าปฏิบัติสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเลยเห็นไหมสึกดีกว่าคนจะเป็นอภัพบุคคลมั้งไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระองค์อ่ะ พุทธเจ้าบอกว่าเธอมาปฏิบัติอย่างนี้ติมาพิจารณาอย่างนี้เห็นไหมแล้วเธอจะได้มรรคได้ผลพุทธเจ้าก็แนะนําแนะแนวในการปฏิบัติพิสูจน์นั้นปฏิบัติได้จนได้มรรคผลนะไม่ถึงความแบบทุกข์มีความเพียรมีความพยายามนั้นเห็นไหมบางทีเราก็ต้องศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาต้องศึกษาพุทธประวัติเหมือนกันต้องศึกษาในพระไตรปิฎกบ้างจะได้มีข้อเปรียบเทียบเราจะได้เกิดศรัทธาภาษาธรรมขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมพุทธเจ้าท่านสอนยังไงให้ปฏิบัติอย่างไรพระในยุคครั้งพุทธกาลทําอย่
ท่านใช้ไลน์ไม่ใช่เว็บอะไรเห็นไหมท่านใช้โทรจิตไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยได้ตามไปเห็นไหมเราสังเกตดิถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติโอ้พระอรหันต์1,250รูปมาฟังพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกเห็นไหมอยู่ต่างถิ่นต่างที่ห่างไกลกันมาประชุมพร้อมเพียงกันท่านใช้โทรจิต เพราะว่าจิตมีความสะอาดระหว่างสงบมันโทถึงกันจิตถึงกันหมดเห็นไหมดังนั้นท่านสมัยกิเลสครอบงำไม่ได้ยุคเรานี่ล้าหลังเนี่ยเห็นไหมความโลภโกรธหลงเพียบไปหมดเลยเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเป็นโมหะปิดบังหมดต้องมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพียบไปหมดเลยเห็นไหมมันงั้นมันไม่สื่อกันไม่ได้เห็นไหมสื่อกันไม่ถึงสื่อกันไม่ได้ ฉะนั้นไปว่าครั้งพุทธกาลสองพันกว่าปีแล้วล้าหลังแล้วสมัยไม่ใช่ท่านสมัยเดี๋ยวนี้ชักจะล้าหลังล้าสมัยอะไรไหมฮะต้องหาตัวช่วยเยอะขึ้นอะไรเห็นไหมฉะนั้นเราต้องพยายามพัฒนาจิตของเราให้มันเดี๋ยวนี้เราก็ประพฤติปฏิบัติกันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเพราะอะไรขึ้นรบกวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแต่นั้นน่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เหลือวิสัยถ้าเราพยายามนะ ให้เรามีความเพียรมีความพยายามกันตั้งใจนะผลก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละใช่ไหมไม่อยู่ไกลตัวเราจะไปเอามรรคเอาผลนอกตัวธรรมะนอกตัวไม่ได้ต้องเอาธรรมะในตัวในตู้ธรรมะในตู้ส่วนประกอบเห็นไหมเป็นข้อเปรียบเทียบทำให้เรารู้เรื่องของสมมุตินั่นเองแต่วิมุตติจริงๆต้องเอาในตัวธรรมะจริงๆอยู่ในตัวนี่ครูบาอาจารย์สอนนะฮะ สมัยที่อยู่ห้องวิปัสสนาเหมือนกันเข้าห้องวิปัสสนาไหม
ครูบาอาจารย์บอกว่าที่เราเรียนศึกษาอ่านคล่องต้องจําได้เยอะแยะมันไม่ต้องเอานะอันนั้นธรรมะในตู้เอามาเอาธรรมะในตัวมาดูในตัวของเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่ดูในตัวของเรานี่แหละเห็นไหมเห็นทุกเกิดทุกดับในตัวเนี่ยสังวรสํารวมระวังเห็นไหมนั่งก็เป็นทุกยืนก็เป็นทุกเดินก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุกถ้ามันนานๆเข้ามันเป็นทุกเพราะมันเกิดเวทนาเนี่ยเห็นไหมให้ดูเวทนาตรงนั้นอ่ะ ให้ดูจิตดูความคิดนั่นแหละกำหนดดูจิตดูความคิดมันจะคิดไปไหนเปิดเปิดเปิงไปไหนไปอดีตเป็นอนาคตให้กําหนดเห็นทุกเกิดทุกดับอยู่นั่นเองนั่นแหละปฏิบัติตรงนั้นทําไปนานๆเข้าจากเดือนจากเดือนเป็นปีจากหลายเป็นหลายปีก็ไปมันก็จะรู้จะเข้าใจแต่ต้องมีความเพียรความอดทนเห็นไหมเนี่ยมาฝึกเนี่ยเรามาอยู่วัดกันเนี่ย ก็มาฉันเวลาทานเวลาเดียวตามพระอะไรกันเนี่ยมาฝึกฝนนะฮะให้ดูจิตดูความคิดมันก็สับกระสายมันทุรนทุรายอะไรกันเนี่ยไหมมันทุรนทุรายเพราะจิตหรือว่าความคิดหรือว่าร่างกายให้มันแยกจิตแยกความคิดออกจากกายได้เนี่ยไหมกายสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมนี่เราตรวจเราท่องกันจะไปแค่ท่องต้องทําให้ถูกทําให้ถึงด้วยเห็นไหม อันนี้เราก็จะได้เกิดความเข้าใจนั้นก็มีเวลา1 ชั่วโมงแล้วก็คงจะสมควรกับเวลาใช่ไหมเดี๋ยวก็คงมีอาจารย์ท่านมาแสดงธรรมให้เราท่านได้ฟังกันต่อไปนะอันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ เราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกันในการประชุมกลางพรรษาแล้วก็เป็นงานของหลวงพ่อครบเวลาหลวงพ่อได้ที่มรณภาพไปนะก็ได้มาอุทิศบุญกุศลไปให้กับท่าน เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็เปรียบเป็นพ่อเป็นแม่เราใช่ไหมที่ให้คําแนะนําสั่งสอนให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติเราก็จะต้องแสดงกตัญญูกตเวทิตาใช่ไหมต้องตอบแทนท่านด้วยการรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะว่าผู้ที่มีปัญญาลดละกิเลสได้ก็ต้องมีย่อมมีบุญบารมี มีอานิสงส์ที่สามารถจะสื่อรู้ว่าส่งผลมีพระมีกําลังมากคนที่มีทรัพย์มากก็สามารถจะบริจาคได้มากคนมีทรัพย์น้อยก็บริจาคได้น้อยคนมีบุญมากก็สามารถจะบริจาคได้อุทิศบุญได้มากมีบุญน้อยก็อุทิศบุญกุศลได้น้อยเนี่ยก็มีลักษณะไม่แตกต่างกันหรอกนะแต่เปรียบเทียบมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแต่นั้นก็ให้บุญบารมีอันนี้จน เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรามาแสดงมุทิตมาแสดงในกตัญญูด้วยการที่มาทำบุญอุทิศไปให้กับหลวงพ่อซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบเห็นไหมครบรอบของหลวงพ่อสนองซึ่งท่านก็ลงรับไปอันนี้ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขอให้เราได้มรรคได้ผลดังที่ครูบาอาจารย์ท่านมีเจตนาที่จะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ